อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูสลัดแตงกวามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ปุ๋ยก๊าซลงในภาชนะตามด้วยก้านอบเชยใบกระวานก้านพลูชวงเจียและพริกขี้หนูแห้งป่นเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอุ่นพอร้อนแล้วปิดไฟเทน้ำมันที่อุ่นไว้ลงในภาชนะที่มีเครื่องเทศเตรียมไว้พักจนน้ำมันเย็นกรองน้ำมันผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะวางแตงกวาลงบนภาชนะบุกพอแตกและหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่กระเทียมสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเหล้าจีนน้ำมันงางาขาวคั่วบุบน้ำมันพริกที่กรองไว้และแตงกวาคนผสมให้เข้ากันตักสลัดแตงกวาใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะ